ทางด้านของคุณวิสุทธิ์เนี่ยยังคงยืนยันนะคะว่างบประมาณ67ผ่านสภาล้านเปอร์เซ็นต์รอมา7เดือนแล้วต้องเร่งให้เสร็จค่ะส่วนข่าวที่ว่ามีคนเดินเกมความร่างพรบรเพื่อเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยตรงนี้เป็นกลุ่มคนหน้าเดิมๆไม่หวังดีต่อประเทศปล่อยข่าวเท็จค่ะ นายวิสุทธิชัยนรุณในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลนะคะก็พูดถึงกระแสข่าวความร่างพรบงบประมาณ67โดยบอกว่าไม่มีปัญหาในพักร่วมรัฐบาลคุยกันตลอดมั่นใจว่างบประมาณผ่านสภาแน่นอนเชื่อว่าพักร่วมรัฐบาลทุกพักสมัครสามัคคีกันเพราะต้องการให้งบประมาณเนี่ยออกสู่หน่วยงานต่างๆนำไปปฏิบัติเราก็รอมาเป็นปีๆแล้ว7เดือนที่ผ่านมาที่เราบ่นว่ารัฐบาลไม่มีโครงสร้างอะไรเลยวันนี้งบประมาณต้องเสร็จแล้วก็ส่ง ไปให้วุฒิสมาชิกค่ะเชื่อมั่นว่าต้นเดือนหน้างบประมาณจะต้องออกไปใช้นะคะเพราะว่าคนรอกันทั้งประเทศก็จะออกสู่ประชาชนถนนห้นทางก็จะได้สร้างอ่ามเก็บน้ำเนี่ยก็จะได้ทําการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ดีก็จะเกิดขึ้นทุกภักการเมืองน่าจะร่วมกันผลักดันงบประมาณได้เชื่อว่าผ่านร่างงบประมาณล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะถามถึงกระแสข่าวนะคะที่ออกมาเนี่ย นะคะออกมาได้อย่างไรเพราะถึงขั้นที่จะมีการเปลี่ยนตัวนายกเลยนายวิสุทธ์บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันคงเป็นพวกเดิมๆหน้าเดิมๆที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติไม่มีใครเปลี่ยนตัวนายกค่ะ